ี่ยวกับอุปกรณ์ของรถยนต์นี่ก็เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดเนี่ยครับทะลุไปฝั่งนี้ก็ได้นะครับวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเดินท้องผมเซ็นเตอร์อีกรอบหนึ่งนะหลายคนถามว่าท้องผมเซ็นเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับท้องผมเซ็นเตอร์ก็อยู่ในเขตของในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นพิกัดเขตป้อมปราบนะครับของผมเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไปให้นะครับตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นประมาณว่าขายของเบตเตอร์เลททั่วไปนะครับของผมก็เป็นแหล่งรวมของสินค้าราคาถูกนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆหลอดไฟ LED เครื่องเสียงลำโพงหรือว่าจะมาซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเปลี่ยนกระจกของอุปกรณ์ IT ต่างๆนะครับกระติกน้ำนี่เยอะมากถ้ามาของผมนี่คือเดินไม่ทั่วแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในซอยนี้นะครับก็จะประกอบด้วยหลอดไฟ LED นะครับคือเราจะไปดับประดับเครื่องเสียงหรือว่าไปประดับปีใหม่อะไรพวกเนี้ยได้เลยนะครับหมวกกันน็อกอุปกรณ์เสริมรถยนต์นะครับจักรยานไฟฟ้าไม้ตียุงอุปกรณ์ IT อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์รถยนต์ที่นี่ผมว่าเยอะที่สุดแล้วล่ะในของผมนี่แหละใครอยากมาก็มาเดินได้นะครับมันไม่ได้มีเฉพาะส่วนที่ผมพามาเดินนะครับท่านผู้ชมมันเยอะกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปิดเสียงนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นประเภทยางปัดน้ำฝนรถยนต์นะอุปกรณ์เสริมรถยนต์แล้วกันนะครับนะพวกประเภทยางปัดรถยนต์หรือว่าเป็นพวกลำโพงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับอุปกรณ์เสริม IT นะครับนี่ลำโพงบลูทูธขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับท่านผู้ชมลำโพงบลูทูธ DIY งาน DIY ต่างๆนะที่นี่ก็เรียกว่าครบแล้วกันนะครับสวยน่ารักดีว่ะอุปกรณ์ IT แล้วก็เป็นพวกหลอดไฟ LED กล้องวงจรปิดนี่เยอะมากนะครับอุปกรณ์เสริมทางรถยนต์นะครับกล้อง CCTV นะครับอ๋อขอโทษครับลำโพงรถยนต์แอมรถยนต์ต่างๆนะครับอุปกรณ์เสริมรถยนต์นะมือ2มือ2ดิมือ1แต่ว่า 30% นี่เป็นลำโพงที่ติดในรถยนต์ได้เลยก็มีนะครับหลอดไฟ LED ที่ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับของผมเซ็นเตอร์ข้างในก็จะเย็นนะท่านผู้ชมเดินสบายๆเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่ผ้าคลุมรถยนต์อุปกรณ์ขัดเงาอุปกรณ์เสริมรถยนต์ต่างๆผมให้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยครับไม่เฉพาะเป็นพวกไฟ LED หรือว่ากล้อง CCTV นะครับหรือกล้องวงจรปิดนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถยนต์นี่ก็เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดเนี่ยครับทะลุไปฝั่งนี้ก็ได้นะอุปกรณ์เสริมรถยนต์นะครับออโต้คาร์ตีของผมนะครับศูนย์รวมผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์นะก็แวะเวียนเข้ามาเดินได้นะครับตลาดของผมเซ็นเตอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินมันจะมีซอยเล็กซอยน้อยนะครับคือท่านผู้ชมสามารถเดินเข้าไปจนทั่วแล้วกันนะครับอย่าหลงทางแล้วกันนะเนี่ยทางเดินก็ค่อนข้างจะแคบเลยโอ้ของเล่นก็มีนะประเภทของเล่นประเภทข้อต่อต่างๆนะครับแต่ย่านที่ผมมาเดินนี้รู้สึกจะเป็น อุปกรณ์เสริมรถยนต์นะโฟมล้างรถนะครับ
ผ้าไมโครผ้านาโนน้ำยาขัดรถขัดเงาต่างๆนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นอย่างเป็นพวงมาลัยมันก็มีนะปอกขอโทษอุปกรณ์หุ้มรถยนต์นะครับขอโทษเบียดเสียดนิดนึงนะขออภัยทางเดินก็จะแคบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูด้านนอกนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงแล้วมันต้องเดินเยอะกว่านี้นะเดินทะลุออกมาด้านนอกนี่ก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ส่วนรถยนต์นะนี่พวงมาลัยอย่างเงี้ยหลอดไฟอะไรพวกนี้เยอะเลยวันนี้ก็พามาเดินคลองถมเซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ชมก็เผื่อท่านใดอยากมาเดินนะครับเลือกซื้อครับอ๋อเขาเรียกว่าประดับยนต์นะครับอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับชุดแต่ง VIP ทุกชนิดนะครับบางทีผมก็เรียกผิดนะครับท่านผู้ชมก็บอกได้นะผมคอยจะบอกว่าอุปกรณ์เสริมรถยนต์จริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์จำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของผมนะครับถ่ายภาพไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วมีเยอะเลยมีสายหุ้มสายหดสำหรับท่อสายไฟต่างๆนะครับรวมถึงร้านขายจักรยานไฟฟ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ต่างๆนะครับแล้วผมป้อมมาทางนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นฝั่งด้านนอกนะถ้าเดินเข้าไปด้านในมันก็จะมีร้านตามตอกซอกซอยไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกมอเตอร์ในการใช้เครื่องตัดหญ้าก็มีสว่านเครื่องสูบน้ำต่างๆนะยังมีเลยเนี่ยเครื่องปั่นไฟนะครับมันเยอะมากเลยอ่ะมันมีหลากหลายจริงๆนะอยากได้พวกเครื่องมือช่างอะไรต่างๆมาที่นี่ได้เลยนะเครื่องมือช่างนะครับพวกเลื่อยไฟฟ้าเครื่องตัดต่างๆนะครับไม่ต้องไปไกลเลยอากาศไม่ร้อนเลยนะครับในนี้เย็นสบายมากเลยครับอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับฝั่งนี้ก็มีเครื่องพวกเครื่องตัดหญ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเดินเข้าซอยนี้ลองดูนะผมเห็นเครื่องมือช่างเยอะเลยร้านนี้ร้านหมูจะได้แก้ก็ได้จะได้เยอะเขาเรียกประเภทนี่เป็นมอเตอร์ของอันนี้เป็นมอเตอร์รถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายคลิปซะหน่อยแล้วล่ะร้านนี้มีร้านหนึ่งเขาไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปร้านประจำเราดีกว่านะครับเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทางร้านนะครับคือเราก็ไม่ได้อะไรจากร้านนะครับคือเราถ่ายบางทีเราก็ถ่ายลงคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพราะมันเอาไปใช้อย่างอื่นได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาเป็นโซล่าตัวอื่นมันจะต้องใช้อันนี้เดินเข้ามาในซอยนะครับลึกลับนิดนึงนะวันนี้ผมมองว่ามันเป็นค
ื้นที่ที่ขายพวกหลอดไฟประเภทนี้เยอะเลยหลอดไฟประดับงานปีมงปีใหม่เนี่ยโอ้โหดีเลยนะเนี่ยกันละเดี๋ยวผมต้องเดินทะลุออกไปหาร้านเก คลองถมเซ็นเตอร์ก็เปิดทุกวันนะครับท่านผู้ชมไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับท่านที่จะมาเดินแต่ส่วนมากเขาก็จะมาเดินกันในช่วงกลางวันเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับลำโพงบลูทูธลำโพงขนาดเล็กต่างๆแต่ส่วนมากเลยนี้ลำโพงก็จะมีบลูทูธทั้งนั้นนะสองจุดหนึ่งนะครับลำโพงในห้องนะครับ